وما أضلنا إلا المجرمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعدAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มีแด่พี่น้องนะครับที่ร่วมกันเรียนรู้อิสลามศึกษาอันอิสลามนะครับเท่าที่เรามีโอกาสเท่าที่เรามีกำลังเท่าที่เรายังมีสติปัญญานะครับเราก็เรียนรู้อิสลามผ่านช่องทางไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ไม่ว่าจะเป็นวิทยุหรืออะไรก็ตามนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะได้ทำให้อีหม่านของเราได้เพิ่มขึ้นหรือน้อยก็อย่างน้อยก็จะเป็นการสะกิดเตือนตัวเรานะครับในวันที่เรามีปัญหาในวันที่เราเกิดอะไรก็ตามที่มันทำให้หัวใจเราบั่นทอนกับความเหนื่อยล้าบั่นทอนกับอุปสรรคต่างๆนานาอิสลามสามารถเยียวยาอิสลามสามารถแก้ไขสิ่งต่างเหล่านั้นได้เพราะอิสลามนะครับคือคำสอนที่ทำให้ที่ผู้สอนนะครับก็คือผู้ที่สร้างหัวใจเรามาฉะนั้นหัวใจเราจะรู้ว่าอะไรก็ตามหรือผู้ที่สร้างเรามาจะรู้ว่าหัวใจของเรานั้นต้องการยาประเภทไหนในการที่จะรักษาความเหนื่อยล้ารักษาอุปสรรครักษาปัญหาที่เราไม่สามารถขจัดมันออกไปได้จากตัวเรานะครับนั่นแหละจึงจะเป็นเหตุที่ทำให้เราจะต้องหันเข้ามาสู่การเรียนรู้อิสลามหันเข้ามาสู่การศึกษาแนวทางที่เราเรียกว่าแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างน้อยก็เป็นเกราะป้องกันความผิดพลาดในชีวิตที่บางทีมันแค่เพียงชั่ววูบเดียวทำให้คนหลายๆคนปิดชีพของตัวเองเนื่องจากความเหนื่อยล้าเนื่องจากความผิดหวังกับดุนยาแต่เราก็จะไม่เป็นบุคคลเหล่านั้นนะครับในการที่จะหนีดุนยาด้วยกับการที่เราคิดในสิ่งที่มันสวนทางกับแนวคำสอนที่เป็นอันอิสลามนะครับบุคคลแรกที่เราคุยกันนั่นก็คือแน่นอนครับว่าเราเองคงไม่หาวิ่งหาบุคคลที่จะมาช่วยทำให้จิตใจเราดีขึ้นที่อยู่ในสังคมแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดนั่นก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นบุคคลที่ได้เรียกว่าเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากที่สุดจากมนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับฉะนั้นหน้าที่เราก็คือการได้ดูแบบฉบับดำเนินชีวิตให้ได้สอดคล้องกับแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับไม่ว่าคำสอนเหล่านั้นจะผ่านผู้คนใดก็ตามนะครับนักวิชาการท่านไหนก็ตามแต่ถ้ามันเป็นคำสอนที่ตรงกับแนวทางที่ท่านนบีได้บอกกล่าวเรากำลังได้รับภาคผลบุญจากการที่เรานำสิ่งเหล่านั้นไปปฏิบัตินำสิ่งเหล่านั้นเข้ามาสู่การดำเนินชีวิตของพวกเรานะครับสิ่งแรกที่เราคุยกันก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับเบื้องหน้าเบื้องหลังของการถูกแต่งตั้งให้เป็นท่านนบีทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงเลือกท่านนบีในการที่จะเป็นรอซูลของพระองค์ในการที่จะเป็นศาสนทูตของพระองค์ทั้งที่โลกดุนยาในยุคนั้นนะครับเมื่อ1,400กว่าปีนั้นมีบุคคลมากมายที่เกิดขึ้นมาที่กำเนิดขึ้นมาแล้วมีนิสัยที่ก็เหมือนกับท่านนบีนั่นแหละนะครับแต่ทำไมอัลลอฮ์เลือกท่านนบีอัลลอฮ์ไม่เลือกคนอื่นจากท่านนบีเราก็ได้คุยกันแล้วถึง อุปนิสัยหรือจริยวัตรของท่านนบีนั้นสวยงามตั้งแต่วันที่ท่านนบีลืมตาดูโลกจนกระทั่งนบีได้จากดุนยาไปมันเป็นความสวยงามที่ยากจะหาจากบุคคลอื่นได้นะครับในความเพียบพร้อมทุกมุมมองทุกช่วงเวลาชีวิตที่อยู่บนดุนยานะครับ
วันนี้เราคงจะนำเรื่องที่สองมาพูดคุยนะครับกับพี่น้องในวันนี้นะครับก็คือสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีได้หลังจากที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เลือกท่านนบีด้วยกับเหตุผลมากมายที่เราคุยกันนะครับโดยเฉพาะเหตุผลของมารยาทที่งดงามนะครับมารยาทที่งดงามเป็นตัวเลือกตัวหนึ่งอันดับแรกๆที่อัลลอฮฺเลือกท่านนบีในการที่จะทำหน้าที่มาเผยแผ่อิสลามมาบอกกล่าวอิสลามให้กับพวกเรากับอุมมะห์ของท่านนบีนะครับประการต่อมานะครับนั่นก็คือเรื่องของการที่ท่านนบีได้ถูกตอบรับการเชิญชวนนะครับนี่คือเหตุผลที่สองนะครับที่เราจะบอกว่าการศึกษาอิสลามจะผ่านมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์นะครับผ่านชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดนะครับคือเหตุผลที่ทำให้ซุนนะห์ของท่านนบีนั้นดูแล้วสวยงามดูแล้วเพียบพร้อมดูแล้วสมบูรณ์ดูแล้วไม่ได้สร้างความอึดอัดไม่ได้สร้างความลำบากให้กับพวกเราที่เป็นมนุษย์ในยุคไหนก็ตามนะครับต่อมาที่นักวิชาการให้เหตุผลนะครับนอกเหนือจากมารยาทของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือการที่ท่านนบียอมที่จะตอบรับหน้าที่ที่อัลลอฮ์ประทานมาให้กับตัวท่านนบีนะครับในวันที่ท่านนบีถูกแต่งตั้งให้เป็นนบีในถ้ำฮิเราะห์เนี่ยนะครับท่านนบีทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับได้อย่างสมบูรณ์แบบและเป็นความสมบูรณ์แบบที่ฝ่าฟันอุปสรรคมากมายนะครับอุปสรรคมากมายไม่ว่าจะเป็นเครือญาติไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงไม่ว่าจะเป็นผู้นำนะครับหรือท่ามกลางกลุ่มเผ่าพันธุ์ชาติตระกูลนะครับที่หรือชนเผ่าต่างๆเนี่ยท่านนบีสามารถที่จะสลายกำแพงนะครับหรือกระโดดข้ามกำแพงเหล่านั้นด้วยกับการที่ยืนหยัดอยู่กับคำว่าริซาละของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับดังนั้นเราจึงไม่สงสัยว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเป็นบุคคลที่พยายามเอาอิสลามไปบอกให้กับทุกคนตั้งแต่วันที่อัลลอฮ์ประทานอัลกุรอานลงมาวันที่ท่านนบีถูกแต่งตั้งนบีพยายามเอาอิสลามเนี่ยนะครับไปสู่คนทุกชนชั้นทุกลำดับชั้นหรือทั่วทุกทิศสาธารณทิศที่ท่านนบีสามารถที่จะนำหรือมีศักยภาพในการนำอิสลามไปสู่คนเหล่านั้นได้ไม่ว่าจะใกล้หรือจะไกลก็ตามนะครับและสิ่งที่ตามมาเราก็จะเห็นถึงความอะไรความเหนื่อยล้าจากอันตรายที่เกิดขึ้นที่ท่านนบีแบกรับมานะครับในขณะที่เอาอิสลามไปบอกคนเหล่านั้นจากลุงของท่านจากชาวเมืองตออีฟนะครับจากในมักกะก็จะมีนะครับฉะนั้นท่านนบีต้องแบกรับถึงอันตรายต่างๆมากมายนะครับที่เกิดขึ้นระหว่างการเรียกร้องเชิญชวนคนเหล่านั้นและอดทนกับสิ่งที่ประสบนะครับในช่วงเวลาเผยแผ่อิสลาม20กว่าปี23ปีนะครับไม่มีวันไหนที่ท่านนบีไม่ได้ถูกทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ท่านนบีสามารถที่จะผ่านบททดสอบนะครับเหล่านั้นด้วยกับความอดทนนะครับด้วยกับแนวทางที่เราเรียกว่าการซัมฮะก็คือด้วยกับการให้อภัยการให้อภัยจึงเป็นตัวที่ทำให้อิสลามมาอยู่มาสู่พวกเราในวันนี้นะครับการที่ท่านนบีให้อภัยกับคนเหล่านั้นเมื่อวันที่เขาไม่เข้าใจอิสลามวันที่เขาแอนตี้อิสลามวันที่เขาใส่ร้ายอิสลามด้วยพื้นฐานของความไม่เข้าใจเกลียดชังบนพื้นฐานของการไม่เข้าใจมันจึงทำให้อิสลามได้สามารถผ่านกระบวนการเหล่านี้เนี่ยมาสู่โยนคนรุ่นหลังอย่างพวกเราได้ท่านนบีไม่ได้ทิ้งอิสลามกลางทางนะครับท่านนบีไม่ได้หนีออกจากอิสลามเหมือนกับที่บรรดานบีหลายๆท่านในยุคประวัติศาสตร์นะครับที่เหนื่อยล้ากับการต้องรับสภาพของอันตรายของความถูกทรมานจนทำให้ป
บ้างก็ต้องอพยพบ้างก็ต้องหนีบ้างก็ต้องขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่ตัวเองเกิดความท้อแต่ท่านนบีไม่เคยท้อกับการที่จะให้อิสลามไปถึงประชาชาติของท่านที่เรียกว่าอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านนบีกับใช้ชีวิตฝ่าฟันอุปสรรคที่เกิดขึ้นนะครับได้อย่างงดงามได้อย่างสวยงามนะครับกระบวนพื้นฐานของการซัมฮะที่เรียกว่าการให้อภัยฉะนั้นการให้อภัยจึงเป็นสิ่งที่งดงามที่สุดนะครับในหมู่ชนของคนที่กำลังแสวงหาความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่แน่นอนนะครับมันเกิดขึ้นกับทุกคนนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราผ่านกระบวนการเหล่านี้ไปได้จะทำให้ทุกคนนั้นได้ยอมรับอิสลามนะครับอย่างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าอินนะกะละตะฮดีมันอะห์บับตะวะลากินนัลลอฮะยะฮดีมัยยะชาวะฮุวะอะลามุบิลมุฮตะดีนอัลลอฮฺได้มาสำทับถึงความเหนื่อยล้าของท่านนบีในการที่ท่านนบีบางครั้งก็เหมือนกับมนุษย์ทั่วไปคือเวลาท้อก็จะเกิดความเหนื่อยหรือเวลาเหนื่อยมากๆก็จะเกิดความท้อก็จะเกิดการประเมินค่าตัวเองต่ำต้อยนะครับว่าทำเต็มหน้าที่แล้วบางครั้งไม่ประสบความสำเร็จกับสิ่งที่ตัวเองทำอัลลอฮ์ก็ได้ส่งอายะห์กุรอานมาย้ำเตือนบอกว่าอินนะกะละตะฮดีมันอะห์บับตะนะครับท่านเนี่ยอาจจะสามารถเชิญชวนใครก็ได้นะครับที่ท่านรักที่คอยตามนะครับวะลากินนัลลอฮุยะฮดีมัยยะชาแต่ถ้าเป็นเรื่องของศาสนาถ้ามันเป็นเรื่องของดุนยาอาคิเราะห์นะครับหน้าที่เราคือทำผลที่มันจะเกิดขึ้นว่าเขาจะยอมรับในหลักการยอมรับในศาสนานั้นเป็นความประสงค์ของอัลลอฮ์ยะฮดีมัยยะชานะครับฉะนั้นฮิดายะห์ไม่ใช่มาจากตัวเราฮิดายะห์มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเป็นแค่เพียงผู้ที่ทำหน้าที่นำฮาดียะห์หรือนำฮิดายะห์เหล่านั้นเนี่ยไปหาผู้คนส่วนเขาจะยอมรับในสิ่งที่เรานำไปหรือเปล่านั้นยะฮ์ดีไม่ยะชะกลับไปหาใครครับกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นความสบายใจมันจะเกิดขึ้นที่เราทุกครั้งที่เราเรียกร้องคนสู่อิสลามทุกครั้งที่เราเรียกร้องคนสู่ความเป็นสิ่งที่ถูกต้องในอิสลามความคาดหวังของเรามันจะแสดงศักยภาพว่าเราเป็นเบาที่ต่ำต้อยเหมือนกับท่านที่อัลลอฮ์ได้เตือนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าฮิดายะห์นั้นไม่ได้มาจากตัวของท่านนบีแต่อัลลอฮ์นั้นนำทางใครแล้วเป็นฮิดายะห์ที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฮุวะอะลัมุบิลมุฮตะดีนเพราะอัลลอฮ์รู้นะครับว่าใครที่หันมาสู่อิสลามนั้นเขามีจิตใจเขามีความพร้อมเขายอมรับกับอิสลามนั้นอัลลอฮ์รู้ในหัวใจของคนเหล่านั้นนะครับฉะนั้นนบีจึงทำหน้าที่ด้วยกับความสบายใจว่าฉันทำหน้าที่ส่วนความสำเร็จมาจากใครครับมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ท่านนบีและบรรดาซอฮาบะห์นะครับได้พยายามในการที่จะศึกษานะครับหรือศึกษาชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าการที่ท่านนบียืนหยัดอยู่กับอัลอิสลามเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกต่อยอดสุขส่งผ่านให้กับบรรดาซอฮาบะห์ด้วยกับจิตใจที่บริสุทธิ์นะครับด้วยกับแนวทางที่อัลลอฮ์ได้วางเอาไว้เป็นบรรทัดฐานว่าทำหน้าที่ของพวกเราไปนะครับสุดกำลังความสามารถส่วนเขาเหล่านั้นจะได้รับเหียฮิดายะห์หรือไม่นั้นอยู่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ที่พื้นฐานของคนเหล่านั้นว่าเขาจะยอมรับสัจธรรมหรือเขาจะหันหลังให้กับสัจธรรมนะครับฉะนั้นทุกครั้งที่เราเห็นนะครับว่าความเหนื่อยล้าของท่านนบีหรือขวากหนามที่มันเกิดขึ้นในสนามของการดะวะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นท่านนบีเองก็จะยังคงทำหน้าที่อยู่จนกระทั่งทุกอย่างท่านนบีได้สัมผัสมาหมดนะครับทุกวาระทุกเหตุการณ์ทุกบทบาทท่านนบีได้สัมผัสกับอะไรครับกับชีวิตของท่านนบีเองนะครับไม่ว่าท่านนบีจะกลายเป็นผู้นำทัพ
ท่านนบีก็ทำหน้าที่ของท่านนะครับในขณะที่ท่านนบีเป็นแม่ทัพในการทำสงครามก็เห็นว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดูแลรัฐะของท่านนบีเองท่านก็เป็นรออีสนะครับที่ได้รับการยกเกียรติจากบรรดาซอฮาบะห์จากผู้คนในยุคของท่านนบีท่านนบีก็กลายเป็นฟักกีเป็นผู้ที่เข้าใจอันอิสลามนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่สอนมีและนำซ้ำเวลาท่านนบีตัดสินปัญหาอะไรก็ตามท่านก็กลายเป็นผู้ที่ตัดสินปัญหาโดยที่ไม่ได้มองถึงผลประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นไม่ได้มองถึงความสูญเสียที่อาจจะต้องเข้าข้างญาติมิตรสหายหรืออะไรก็ตามแต่ท่านทำไปด้วยกับบทบาทที่ได้รับมาจากอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาเต็มกำลังความสามารถจนไม่พบความด่างพร้อยในตัวของมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮฺศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือการยืนหยัดนะครับที่เราเห็นนะครับว่าเป็นบทบาทหนึ่งที่ทำให้ผู้คนในยุคหลังๆพยายามรวบรวมชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและนำเสนอนะครับโดยเฉพาะนักวิชาการที่เป็นมุสลิมนำเสนอชีวประวัติของท่านนบีให้กับชาวโลกได้รู้ผ่านภาษาผ่านข้อความผ่านอะไรก็ตามที่ทุกคนเวลาอ่านและพูดถึงมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกคนจะชมท่านนบีไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นมุสลิมที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์หรือเขาเหล่านั้นจะไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แต่เมื่อได้ยินคำว่ามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เมื่อไหร่คนเหล่านี้จะพูดถึงภาพที่สวยงามพูดถึงลักษณะที่สวยงามพูดถึงแนวทางที่สวยงามที่ผ่านกระบวนการของท่านการปฏิบัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจึงไม่แปลกใจกับคำว่ามุฮัมมัดถึงแปลว่าผู้ได้รับการสรรเสริญผู้ได้รับการชมเชยนะครับผ่านทุกยุคทุกสมัยและเราเองที่เป็นอุมมะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชื่อเหล่านี้หรือชื่อนี้เมื่อถูกเอ่ยขึ้นมาเราจะรู้สึกถึงความรักต่อท่านนบีเองโดยที่เราเองก็ไม่เคยรู้จักหน้าตาท่านนบีไม่เคยสัมผัสกับท่านนบีแต่เรารู้สึกถึงคำว่าศาสนทูตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนทำให้บางครั้งเรารักท่านนบีที่เราเรียกว่าไม่รู้เนื้อรู้ตัวเพราะอะไรเพราะท่านเป็นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นศาสนทูตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับฉะนั้นแบบอย่างเหล่านี้แหละจึงเป็นแบบอย่างที่คอยบ่มเพาะและบรรดาซอฮาบะห์ก็ได้ผ่านกระบวนการซึมซับมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนทำให้เป็นที่น่าสนใจของชาวโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะมุสลิมจึงทำให้มีแนวคิดที่จะรวบรวมชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เป็นตำรับตำราให้คนยุคใหม่ๆได้อ่านนะครับก่อนที่จะมาเป็นหะดีษของท่านนบีก่อนที่จะเป็นซุนนะห์ของท่านนบีฉะนั้นเขาเหล่านั้นรู้จักท่านนบีด้วยกับประวัติของท่านนบีก่อนที่จะไปยอมรับซุนนะของท่านนบีเสียด้วยซ้ำไปจึงเป็นเหตุนะครับที่เราเองจะต้องรู้ถึงพื้นฐานของการรวบรวมหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ถูกเก็บเอาไว้มาถึงพวกเรานั้นเขาเหล่านั้นศรัทธาต่อรอซูลของอัลลอฮ์นะครับซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของหลักอากีดะที่อัลลอฮ์ได้ให้ท่านนบีมุฮัมมัดได้บอกว่าคนหนึ่งคนใดก็ตามถ้าจะเป็นมุสลิมแล้วอันอีมานุบิรรุซุลการที่เขาจะต้องยอมรับถึงตัวของบรรดาศาสนทูตที่ถูกส่งมานั้นเป็นหลักการศรัทธาที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และทิ้งมันไปได้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุوَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ